ไปว่ากันต่อฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กับทหารผมใช้คำว่าอย่างนั้นความจริงไม่ได้เกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์โดยตรงหรอกแต่ว่าอันเนื่องมาจากคุณณัฐวุฒิไสยเกลือเมื่อวานนี้เราไล่เรียงไปผู้จัดการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านออกมาบอกแล้วก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมนะฮะโดยเฉพาะประโยคของท่านผู้จัดการทหารบกที่เกี่ยวข้องกับว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลจะมีการแย่งชิงมีการต่อต้านเนี่ยคุณประสิทธิ์ฮะนี่แหละครับล่าสุดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็บอกนะครับว่าประเทศเนี่ยบอบช้ำมามากแล้วอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับรวมไปถึงจะพร้อมที่จะเข้าไปขอคำแนะนำจากผบ.ทบ.และกองทัพด้วยฟังเสียงดูฮะเราเรียนว่าประเทศบอบช้ำแล้วนะคะก็อยากเห็นทุกหน่วยงานทุกฝ่ายนั้นยอมรับในเสียงของประชาชนค่ะแล้วจะประสานกับทางกองทัพยังไงก็เรียนว่าดิฉันเองก็ยินดีนะคะที่จะเข้าไปรับคำแนะนำหรือหารือกับทางกองทัพถ้าทางกองทัพให้โอกาสค่ะเป็นห่วงเรื่องปฏิวัติรัฐประหารไหมครับเพราะบางส่วนก็ยังพูดถึงอุบัติเหตุช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเขาเรียนว่าจริงๆท่านผบ.ทบ.ก็ได้มาเรียนแล้วว่าไม่มีการปฏิวัตินะคะก็ฉันก็เชื่อมั่นในจากที่ท่านได้มาพูดอยู่แล้วเพราะเชื่อว่าเจตนาทุกท่านก็คงไม่อยากเห็นบ้านเมืองไม่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะเพราะถือว่าการเลือกตั้งนี้ก็เป็นการจุดเริ่มของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่เราจะเคารพในเสียงแล้วก็การตัดสินใจของประชาชนค่ะคุณปูเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนสุดท้ายแล้วสามารถได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งไหมคะก็หวังว่าค่ะเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายแล้วรวมถึงประชาชนก็อยากเห็นแบบนั้นเช่นกันค่ะมีเงื่อนไขอะไรที่คิดว่ามันจะทำให้สะดุดไหมคะยังไม่อยากคิดตรงนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ก็บรรยากาศต่างๆแล้วก็ความต้องการซึ่งจริงๆแล้วประชาชนก็เรียกร้องในเรื่องของการยุบสภาเพื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือปฏิกิริยาขณะที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคบอกว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งก็บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะเข้าไปพบกับผบ.ทบ.เพื่อหารือและขอคำแนะนำในการบริหารประเทศอีกครั้งหลังจากที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณณัฐวุฒิไสยเกลือซึ่งเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่ออันดับ9ของเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตแกนนำนปช.ในคุณประสิทธิ์บอกเลยว่าแหมพูดอย่างนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าอำนาจอธิปไตยของประชาชนไร้ความหมายเพราะมีอำนาจนอกระบบคอยบงการประเทศไทยอยู่คุณณัฐวุฒิบอกว่าประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกฝ่ายไหนให้ชนะเด็ดขาดเพื่อนำประเทศให้รอดพ้นจากอำนาจนอกระบบ อันนี้ก็ยังเป็นคุณณัฐวุฒิซึ่งดุเดือดอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะ